ผู้ชมครับจนถึงวันนี้ยังไม่มีคําอธิบายอย่างเป็นทางการนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องประชมุมคณะอนุกรรมธิการแผนงานบูรณาการสองกันแน่อนุกรรมธิการชุดนี้ครับอยู่ในกรรมธิการพิจารณางบประมาณปี64แต่ไทยพีบีตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้ครับผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าสอสอเรียกเงิน5ล้านบาทจากอธิบดีอย่างไร เหตุการณ์นี้ครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่5สิงหาคมในการประชุมคณะอนุกรรมธิการแผนงานบุรณาการ2หนึ่งในระเบียบวาระก็คือการพิจารณางบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลงบประมาณใน1,276ล้านบาทนะครับระหว่างที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านกำลังอธิบายโครงการให้อนุกรรมธิการพิจารณามีรายงานว่าอนุกรรมธิการเนี่ยไล่บี้อธิบดีอย่างหนักครับ จนกระทั่งอธิบดีทิ้งระเบิดกลางวงประชุมบอกว่าเนี่ยมีอนุกรรมธิการบางคนโทรศัพท์ไปเรียกเงิน5ล้านบาทเพื่อแลกกับการผ่านงบประมาณแล้วอธิบดีก็เลิกพรีเซนต์งานเลยครับออกมาจากห้องประชุมด้วยความโมโห ไทยพีบตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกครับทราบว่ามีสอสอคนหนึ่งโทรศัพท์ไปหาอธิบดีก่อนจะเข้าห้องประชุมไม่ชัดเจนว่าโทรก่อนลงหน้าสักกี่วันนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ครับคือบทสนทนาที่เกิดขึ้นคําพูดแต่ละคําพูดแต่ละประโยคม,มันอาจจะไม่ตรงทุกคำนะครับแต่เนื้อหาที่ตรวจสอบมาได้มันเป็นไปตามนี้ครับสอสอคนนี้เขาโทรหาอธิบดีแล้วก็บอกอธิบดีว่าถ้าไม่ให้เขาจะตัดงบประมาณ 1,200ล้านบาทสิ่งที่เขาขอก็คือขอโครงการขุดบอ่อบาดาลในภาคอีสานอธิบดีบอกว่าไม่ได้ครับสสเลยขอต่อรองว่าถ้างั้นก็ขอ5แล้วกัน5คืออะไรอธิบดีตกใจบอกว่า5%จาก1,200ล้านบาทเนี่ยมันเท่ากับ60ล้านบาทนะสสบอกว่า5นั้นไม่ได้หมายถึง60ล้านบาทไม่ได้หมายถึง5แต่หมายถึง5ล้านบาท อธิบดีก็บ่นเลยครับว่าโว้ตั้ง5ล้านบาทจะเอาจากไหนให้พออธิบดีบอกว่าจะเอาจากไหนให้สสเขาชี้ทางครับบอกว่าให้อธิบดีนะไปขอผู้รับเหมามาอธิบดีก็ยังปฏิเสธบอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้สสก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เจอกันในห้องประชุมแล้วพอช่วงเช้าก่อนจะเข้าห้องประชุม5สิงหาคมสสท่านนี้ก็ยังไปนัดอธิบดีมาคุยอีกนะครับพยายามจะต่อรองเอา5้าล้านไม่เอาก็ได้เอา2ล้านพอ อธิบดีก็ยังบอกว่าไม่ได้ครับพอต่อรองขอจากอธิบดีไม่สําเร็จพอเข้าห้องประชุมไปก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังเมื่อตอนต้นนะครับมีรายงานว่าบทสนทนานี้เนี่ยอธิบดีอัดคลิปเสียงการสนทนาเอาไว้ด้วยต้องวัดใจดูว่าท่านจะปล่อยคลิปเสียงนี้ออกมาหรือไม่ทีนี้ลองย้อนไปดูครับชื่อของอนุกรรมธิการแผนงานบูรณาการ2มีใครกันบ้าง นางสาวแนนบุญทินาสมชัยจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานคณะอนุกรรมธิการนะครับคุณอนุรักษ์ตั้งปณิธานน์จากเพื่อไทยรองประธานคนที่1จักรรัฐพัวช่วยพลังประชารัฐรองประธานคนที่สองสรันวุฒิสรันเกศจากเพื่อไทยรองประธานคนที่สสมเจตลิมประพันธ์ภูมิใจไทยรองประธานคนที่4สุทินคลังแสงจากเพื่อไทยประธานที่ปรึกษาอาวุโสสุรสิทธิ์วงศิทยานันพลังประชารัฐประธานที่ปรึกษา สาธิตอุย๋ยตระกูลพลังประชารัฐเป็นโฆศกผู้ช่วยศาสตราจารย์สีตางพี่ลายล่านักวิชาการเชี่ยวชาญการจัดการน้ําอาจารย์เป็นโคศกและไม่ได้เป็นสสเพียงแค่คนเดียวในอนุชุดนี้นะครับนันทนาสงประชาจากพักประชาธิวัฒน์เป็นเลขานุการบุญแก้วสมวงจากเพื่อไทยเป็นที่ปรึกษา คมเดชชัยศิวมงคลจากเพื่อไทยเป็นที่ปรึกษาจิรพงศ์ทรงวัชราพรเพื่อไทยที่ปรึกษาพีระเดชคำสมุรจากก้าวไกลเป็นที่ปรึกษาทิตินันแสงหน้าก้าวไกลเป็นที่ปรึกษาธาราปิตุเตชะประชาธิปัตย์เป็นที่ปรึกษาอัธพลโพธิพิพิธประชาธิปัตย์เป็นที่ปรึกษาสิริพงษ์รัศมีพลังประชารัฐที่ปรึกษารณเทพอนุวัฒนพลังประชารัฐที่ปรึกษาเจริญเรี่ยวแรงพลังประชารัฐที่ปรึกษาครับ นอกจากสสที่โทรหาอธิบดีแล้วอาจจะมีสสที่รู้เห็นกับการเรียกเงินอีกนะครับซึ่งผมบอกไปให้ว่ามีทั้งสสฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับไทย PBS พยายามตรวจสอบทั้งกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะครับแต่ว่าตลอดทั้งวันติดต่ออธิบดีไม่ได้เลยขณะที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธที่จะพูดถึงบทสนทนานี้ครับ วันนี้นะคะทางประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีคําสั่งให้อธิบดีกรมทรัพยากรนะ้ําบาดาลทํารายงานเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะแต่ความเห็นของประหลัดกลับมองว่านี่อาจจะเป็นเพียงแค่การสื่อสารที่ผิดพลาดกันค่ะประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทสอสบอกว่ายังคงต้องรวบรวมข้อมูลรวมไปถึงพยานแวดล้อมที่เข้าร่วมในการประชุมอนุกรรมธิการแผนน้ํานะคะรวมถึง ได้โทรศัพท์ไปสอบถามและให้นายศักดาวิเชียนศินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำข้อมูลรายงานมาเสนอภายในเย็นวันนี้ก่อนที่จะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้พิจารณาและยื่นต่อคณะกรรมาี่การชุดใหญ่ค่ะโดยยืนยันว่าพร้อมจะให้ข้อมูลกับปปชหากพบว่ามีมูลก็จะส่งให้รัฐสภาตรวจสอบและดำเนินการต่อ แต่ในเบื้องต้นเห็นว่าประเด็นการเรียกรับเงินเพื่อขอผ่านงบประมาณของหน่วยงานอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดจากการพูดคุยโทรศัพท์ค่ะทุกคนเป็นผู้ด่านสูงสุดของแต่หน่วยงานเนี่ยคือต้อง,ต,องต้องใจเย็นๆอ่ะต้องใจเย็นต้องรับฟังให้ท่วที่อะไรทำอะไรก็แล้วแต่นะอันนั้มันก็เป็นลักษณะหนึ่งของของการเป็นผู้นำาพี่นี่เป็นคนใจร้อนนะ แต่ว่าเวลาทํางานเราก็ต้องรับฟังทุกป,ปัญหาอะไรให้ทห่วทวนทีอย่างนี้นะแต่ว่าเน,นี่ยยังคาดหวังว่าน่าจะอาจจะมิสคอนเซปหรืออะ,รอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเบื้องต้งสนสำนักงารข่าวของปปชเตรียมรวบรวมข้อมูลนี้นะคะเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการปปชและรายงานให้คณะกรรมการปปชได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็อาจจะเชิญอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาสอบถามข้อเท็จจริงในภายหลังค่ะ